แต่ไม่รวมกับเงินสดต่างหากอันนี้ยอดโอนไม่ได้นะลุงพ้นขอน้ำนะ14ล้านจ่ายไปแล้ว12ล้าน6แสนจ่ายไปแล้ว12ล้านครับ12ล้าน6แสนครับยอดทั้งหมดเท่าไหร่ครับ14ล้านครับ14ล้านครับยอดจองสองงวดก็11ล้านถ้ารวม2งวดก็11ล้าน2งวด11ล้านครับ11ล้าน850,000ผมปลายแถวครับคุณแม่แตนเกือบ60ล้านครับคนไหนฮะคนนี้ครับ45ล้านใช่ทำไมถึงสูญเสียถึง48ล้านก็นี่แหละค่ะมาซื้อลอตเตอรี่เขานี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขาให้ไปละ80บาทนะเราก็เลยมาทำกับเขาเขาก็แรกเขาก็ให้เราดีแต่เขาเพิ่งเอาของเรางวดนี้งวดนี้ใช่เอาไปเยอะมากเท่าไหร่ครับ45ล้าน9แสน90,000บาทอันนี้หลักฐานการโอนใช่ไหมครับอันนี้หลักฐานการโอนอันนี้ก็คือชื่อคนที่เขาให้คุณนายโกงเราไปนายชลสุพลกับนายยุทธนาทองคำนี่คือใบโอนใช่ไหมแต่ละครั้งแต่ละครั้งเงินแต่ละครั้งเมื่อวานนี้ที่โดนโกงไปล่าสุดก็คือ30ล้านรวมเงินยืมด้วยนะอ๋อเขายืมเราต่างหากด้วยไงเป็นเงินเกินอย่างนะครับจากนั้นก็ยังรับโทรศัพท์ไปที่การคณะที่นี่เสร็จหมดทุกคนเนาะนี่ผมก็นี่วันนี้นี่สวัสดีค่ะดิฉันณัฐนันพรพิเศษวงศ์สารมาซื้อฉลากกับนายทศพรกิจแมนนะคะคนที่อยู่ในภาพนี้ค่ะเสื้อสีแดงนะคะเขาได้โกงค่าฉลากของดิฉันไปก็คือ45ล้าน9แสน90,000บาทนะคะตอนนี้ดิฉันทุกข์ใจมากเพราะว่าเงินดิฉันกู้มานะคะไม่ใช่ว่าเงินของตัวเองนะคะแล้วเป็นเงินญาติๆเงินหลายๆคนที่ลงด้วยกันนะคะตอนนี้เดือดร้อนมากค่ะอยู่ที่45ล้าน9แสนบาทค่ะส่วนหนูเองก็ทั้งหมดก็12ล้านค่ะผมสมชาติภาชนวันครับรวมทั้งหมด12ล้าน6แสนครับส่วนหนูกัญญาสาแก้วค่ะส่วนมากจะเป็นเงินลูกค้าที่ได้มา10กว่าล้านค่ะแรกๆเขาก็จะให้เราดีนะคะอยู่ที่ใบละ80บาทนะคะแรกๆพอไปมาปุ๊บเขาก็ให้มาเขาจะทำดีมากเขาจะมาแบบเนียนนะคะแต่พอรอบนี้เขาเอาไปเยอะมากค่ะ45ล้าน9แสน90,000บาทที่ไว้ใจก็คือว่าเราเข้ามาทำกับเขาตั้งแต่พฤศจิกาปี62นะคะถ้าถึงจะพฤศจิกาเดือนไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะครบ1ปีก็คือรู้จักกันแล้วเรามีคนแนะนำเข้ามาก็คือเขาเคยขายมาก่อนกับคนคนนี้กับคนทศพรนี่เนาะจิตแมนเขาเคยขายเขาก็เลยแนะนำเราเข้ามาเราก็อยากได้ที่มันถูกกว่าใช่ไหมคะปกติเราไปคนอื่นเขาก็จะให้เราแพงเรามาคนนี้เขาก็จะให้อยู่ที่75ครั้งแรกที่เรามาค่ะเราก็เลยอยากได้เขาเป็นประจำพอมาเสร็จเขาก็ถามเราว่าเราอยากลงหุ้นลงทุนกับเขาไหมเราก็เอามาลงพอลงเขาก็ให้เราดีแต่หลังๆเนี่ยเขาไม่ให้อ่ะค่ะรอบนี้เขาเอาไปหมดเลยนับเป็นงวดมันก็หลายงวดอยู่นะเพราะว่ามันจะครบปีแล้วมันก็หลายงวดนะคะรวมกันรู้จักกับเพื่อนที่ขายลอตเตอรี่ด้วยกันค่ะบอกมารับกับนายทศพรคนนี้จะได้ราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปก็เลยลองเข้ามาดูตอนแรกๆก็ไม่เป็นไรค่ะไม่มีปัญหาอะไรก็มาลงทุนกับเขาก็เข้าเกือบประมาณ12ล้านบาทมีงวดนี้ที่เขาเชิดไปค่ะไม่ได้สินค้าตามที่ต้องการอยากให้หน่วยงานทุกท่านช่วยตามด้วยนะคะนี่ค่ะจริงอยากให้ตั้งรางวัลนำจับด้วยนะถ้าใครพบแล้วว่าใครมีเบาะแสให้แจ้งด้วยจะให้รางวัลนำจับด้วยใช้รถ บีออสสีขาวป้ายทะเบียนอะไรนะเจ๊6850ค่ะรถเก๋งค่ะรถเก๋งนะคะใช้หลบหนีเมื่อวานนี่ค่ะป้ายทะเบียน101นะคะผู้เสียหายเยอะมากตอนนี้รู้สึกว่ายอดจะยังไม่นิ่งนะคะรออยู่ที่198ล้านบาทแต่ยอดยังไม่นิ่งนะคะจะมาอีกเรื่อยๆค่ะมีทั้งร้อยเอ็ดค่ะศรีสะเกษสุรินทร์ใช่ค่ะอุบลด้วยก็มีค่ะลาดบุหลวงค่ะมีเยอะมากหลายที่ค่ะคดีพิเศษของ DSI ด้วยค่ะถ้ามีหน่วยงานไหนที่ช่วยพวกเราได้อยากขอให้ช่วยหน่อยนะคะจะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเป็นประจำนะคะทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในรายการกฎหมายน่ารู้ซึ่งนอกจากจะมีกฎหมายที่น่ารู้มาบอกกันแล้วนะคะก็ยังมีข้อคิดเตือนใจต่างๆ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะก็อาจจะมีคนที่มาเป็นมิจฉาชีพนะคะช่อโกงประชาชนในหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเมื่อเร็วๆนี้ก็มีเรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่กันซึ่งถือว่าลอตเตอรี่นี้ก็เป็นความหวังของผู้คนนะคะเดือนละ2ครั้งนะคะวันที่1กับวันที่16เมื่อมีความต้องการนะก็มีผู้ขายนะคะอย่างคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายลอตเตอรี่เนี่ยนะไปเอาลอตเตอรี่มานะคะก็หวังที่จะได้กำไรเล็กๆน้อยๆตรงนี้ในการหาเลี้ยงชีพแต่มันก็มีข่าวว่ามีการโอนเงินไปเพื่อที่จะซื้อลอตเตอรี่แต่กลับไม่ได้ลอตเตอรี่นะคะตามจำนวนที่สั่งซื้อไปผ่านยี่ปัวก็เลยเป็นคดีความขึ้นมามีผู้เสียหายกว่าร้อยรายเลยนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็หลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าผู้ที่ทำความผิดนะก็ถูกแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมาพูดคุยกันกับวิทยากรประจำรายการของเรานะคะพันตรีดร.ฤทธิชัยช่างคำค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้กับคะในช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เห็นคดีเกี่ยวกับช่อโกงเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วดูเหมือนว่าผู้ต้องหาหรือผู้ที่ทำความผิดบางทีก็อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะมันมีกรณีหนึ่งที่เป็นข่าวมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายลอตเตอรี่นี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นเข้าขายช่อโกงด้วยนะคะมีข้อมูลว่าพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่กว่า100คนไปแจ้งความนะคะคุณผู้ชมที่สภ.รัตนบุรีที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะบอกว่ายี่ปัวเนี่ยคือนายทศพรพร้อมกับพวกหลอกผู้เสียหายกับพวกเนี่ย61คนไม่น้อยเลยนะคะบอกว่าจะขายลอตเตอรี่ให้งวดวันที่16ตุลาคมกับงวดวันที่1พฤศจิกายนในลักษณะที่ขายเป็นกล่องละ500บาทกล่องละ 35,000 บาทถึง 40,000 บาทแล้วก็ตกลงส่งมอบลอตเตอรี่กันภายในวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับงวดวันที่16ตุลาแล้วก็วันที่21ถึง22ตุลาคมสำหรับงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะก็ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินค่าลอตเตอรี่ไปเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าสอบถามผู้หญิงผู้เสียหายรายหนึ่งที่เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ไว้ใจซื้อลอตเตอรี่เนี่ยจากนายทศพรมาเพราะว่ามีคนแนะนำมาขายให้ราคาถูกกว่ารายอื่นคือให้ที่ราคา75บาทต่อใบก็เลยอยากจะได้ลอตเตอรี่นี้นะคะเป็นประจำนายทศพรก็ถามว่าอยากลงทุนลงหุ้นกับเขาไหมนะคะคือช่วงแรกเนี่ยได้มาตามปกติตอนหลังโอนเงินไปให้แต่กลับไม่ได้ลอตเตอรี่ก็เลยกลายเป็นผู้เสียหายมาแจ้งความไว้มูลค่าเนี่ยกว่า400ล้านบาทเลยนะรวมๆกันหลายๆคนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่นะเนี่ยก็ล่าสุดนี่ผู้เสียหายเป็น100คนนะครับที่เป็นขาการขายลอตเตอรี่นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมียี่ปัวนะครับยี่ปัวปัจจุบันก็ยังมียี่ปัวอยู่นะครับมีโควต้ามีโควต้าโควต้าของคนพิการส่วนหนึ่งนะครับหลักแล้วเนี่ยกองสลากจะขายใบละคู่ละใบละ70บาท40สตางค์นะครับยี่ปัวอาจจะไปขายเท่าไหร่อันนั้นเป็นเรื่องการสมัครใจระหว่างคนซื้อกับคนขายนะครับใบละอาจจะซื้อใบละ75บาทนะครับ75บาทเขาไปขาย80บาทเขาก็ได้กำไร5บาทนะครับหรือไปขาย100นึงส่วนมากทุกวันนี้ก็100นึงแหละเกิน80บาทเกิน80บาทคุ้มไม่ได้นะใช่ก็บอกว่านี่ก็รับมาแพงครับแล้วมาเป็นทอดๆดีครับเป็นทอดๆนะครับอันนี้รับมา75บาทอาจจะไปขายต่อนะครับไม่ต้องไปเลขขายเขาอาจจะไปขายต่อคนเลขขายเนี่ย80บาทเขาก็ได้5บาทนะครับแล้วตอนนี้มันจำนวนเยอะนะ500ใบนะครับกล่องนึงก็500ใบ 35,000 ถึง 40,000 บาทตามที่เป็นข่าวนี่นะครับหรือคนที่รับ80บาทอาจจะไปขาย85บาทนะครับคนเลขขายก็ไปขาย100นึงนะครับมันเป็นทอดๆอย่างนี้นะครับมันเป็นสินค้าอะไรที่คนอยากจะขายหมดทุกงวดแล้วตอนนี้แล้วในช่วงอันนี้ต้องยอมรับว่ายิ่งในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มันเงินทองมันหายากคนก็มีความหวังกับเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยนะฮะเพราะว่าเห็นข่าวออกคนนั้นถูกคนนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งอยากจะถูกบ้างแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันถูกกินเยอะกี่เปอร์เซ็นต์หรือใช่ครับก็มียิ่งทุกวันนี้นะครับด้วยการวิวัฒนาการของการสื่อสารนะครับโลกโซเชียลเนี่ยนะครับในวันที่1หรือวันที่16เนี่ยนะครับประมาณหลังบ่ายสามโมงครึ่งก็จะมีแล้วโพสต์แล้วเศรษฐีรายใหม่นะครับจังหวัดอุบลจังหวัดต่างๆอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นแรงกระตุ้นในการที่คนที่จะเล่นต่อนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นการโฆษณาในตัวให้กับกองก็เป็นความหวังของคนนะอันนี้เราว่าไม่ได้เพราะทุกคนก็ย่อมต้องมีความหวังใช่ไหมคะใช่ครับหลังจากถูกรางวัลแล้วเนี่ยนะครับบางคนก็จะมีข่าวตามมาะนะครับข่าวตามมาผัวเมียทะเลาะ กันเรื่องแบ่งเงินไม่ลงตัวกลายเป็นทุกข์กันลาบทุกข์กันลาบ
นะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีแก๊งนะครับแก๊งก็คือแก๊งที่การพนันนะครับรู้ว่าอ้าวอันนี้ได้30ล้านนะครับก็จะไปแวะเวียนหาหลอกให้เล่นการพนันนะครับเพราะนั้นถ้าถูกก็เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวคนจะมารุมร้อมกันเยอะนะครับก็ล่าสุดมีข่าวเมื่อวานนี้ก็คือพระหลวงพ่อท่านนึงนะครับแกถูก18ล้านนะครับแล้วปรากฏว่าแกก็ให้ลูก3คนให้ไปคนละล้านนะครับนอกนั้นแกก็ฝากแบงค์ไว้ก็จะมีญาติโยมอ่ะไปหานะครับไปขอญาติเยอะขึ้นมาทันทีจนท่านต้องย้ายช่วงนี้ย้ายก่อนย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นที่เป็นข่าวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับการลอตเตอรี่นะครับตามที่เป็นข่าวนี่นะครับก็คือกลุ่มของพ่อค้านะครับอาจจะเป็นพ่อค้าปลีกพ่อค้ารายย่อยก็รับกันเป็นต่อๆมารับกันใหม่ทีนึงแล้วมาปล่อยค่ะใช่คือลักษณะเชิญชวนดูว่ามันที่เขาดำเนินคดีก็คือดำเนินคดีข้อหาช่อโกงนะครับช่อโกงก็คือไปหลอกนั่นแหละไปหลอกลวงเขาว่ามีสลากนะมีโควต้านะเขาก็โอนเงินไปก่อนนะครับพอโอนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ก็ไปทวงเงินคืนก็ไม่ให้คืนนะครับเขาถึงมาแจ้งความร้องทุกข์หลังๆมาผู้เสียหายก็เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ค่าเสียหาย400ล้านเนี่ยนะครับทางผู้เสียหายอาจจะมีการรวมตัวกันไปนะครับร้อง DSI ให้ทำคดีให้นะครับเนื่องจากว่าโรงพักท้องที่เนี่ยกำลังอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะเป็นคดีใหญ่นี่เป็นคดีใหญ่ละมูลค่า400กว่าล้านอ่ะใช่ครับผู้เสียหาย100กว่าคนค่ะแล้วนี่คือในหลายท้องที่มั้ยคะหรือที่เดียวที่สุรินทร์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เลยนะครับเพราะว่าพื้นเพนะครับหรือตัวของกลุ่มผู้ต้องหาเองเนี่ยเป็นคนสุรินทร์นะครับพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะครับพอรู้ข่าวก็อยากมีรายได้นะครับก็ไปรับมาที่บอกว่าชื่อนายทศพรครับนะแสดงว่าคนเขาก็รู้จักแล้วก็ไว้วางใจเนี่ยค่ะใช่ครับเพราะบางคนผู้เสียหายอยู่รายหนึ่งบ้างที่บอกว่าซื้อขายกันมาตั้งแต่ปี62นะครับซื้อขายกันเป็นประจำใช่แล้วก็เรียกว่าโอนตังไปก็ได้ทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งนี้ไม่ได้คืออาจจะด้วยที่ว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าโควต้าของตัวเองเนี่ยได้เท่าเดิมค่ะนะครับได้เท่าเดิมโควต้าเขาอาจจะได้สัก100กล่องกล่องละ500ใบอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะขายได้แค่เอาคนละกล่องนะแต่ว่าหลังๆมามีคนรู้ข่าวเยอะก็เลยเข้ามามีคนอยากได้เยอะใช่ทีนี้ความโลภของคนอันนี้พูดกันตรงๆครับก็เลยไปเอาเงินเข้ามาใช่อาจจะไม่มีของให้ไม่มีของให้กลายเป็นช่ออาจจะติดขัดตรงไหนไหมยี่ปั้วซาปั้วอะไรต่างๆเนี่ยส่งให้ทศพรไม่ได้ทศพรก็เลยไม่มีลอตเตอรี่ไปให้กับกลุ่มผู้เสียหายแล้วไม่คืนเงินให้เขาไม่คืนเงินนะครับแล้วก็หนีไปก็หนีไปตอนนี้ยังตามจับตัวกำลังตามนะครับตำรวจเขาออกหมายจับแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องนี้นะครับมันจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่2ฉบับนะครับฉบับแรกก็จะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับก็คือในเรื่องช่อโกงนะครับแล้วก็มาตรา343ในเรื่องช่อโกงประชาชนนะครับการที่จะเป็นช่อโกงประชาชนนี่ก็ดูพฤติการของผู้กระทำความผิดเนี่ยการชักชวนต่างๆหรือการไปกล่าวอะไรต่างๆเนี่ยมีเจตนาที่จะชักชวนประชาชนทั่วไปหรือเป็นกลุ่มนะครับอันนี้วิธีการชักชวนเนี่ยเขาลงไปพบเลยหรือเขาใช้วิธีออนไลน์หรือยังไงคะเขาใช้วิธีเดินเข้าไปพบนะครับอาจจะเป็นการรวมกลุ่มประชุมนะครับว่าใครจะลงทุนนะครับธุรกิจนี้ไหมลงทุนเท่านี้คุณจะได้ค่าตอบแทนเท่านี้ได้กำไรจากตรงนี้ผมส่งคุณวาทศิลป์ในการพูดชักชวนใช่ครับใช่ครับก็คนก็มาร่วมซื้อเยอะก็คือโอนเงินเผื่อได้ลอตเตอรี่มาที่จะไปทำมาหากินพอโอนเงินไปแล้วไม่ได้ลอตเตอรี่นะครับตอนนี้มันจะเป็นช่อโกงประชาชนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปดูพฤติการว่าการชักชวนการเป่าประกาศมีเจตนาเล็งเห็นผลที่จะต้องการให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาร่วมลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็กฎหมายฉบับนึงก็คือพระราชบัญญัติสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับฉบับที่2ปี2562นะครับซึ่งตามที่กล่าวต้นทุนของสลาก1ใบเนี่ย1ชุดเนี่ย1ใบนี่นะครับจะอยู่70บาท40สตางค์นะครับแล้วก็กฎหมายนะครับเขาบัญญัติในเรื่องการที่เงินแต่ละงวดที่กองสลากจำหน่ายสลากได้เงินมาเนี่ยกองสลากเอาไปทำอะไรบ้างนะครับมันมีบัญญัติไว้ในมาตรา22ก็คือร้อยละ60เป็นรางวัลนะครับเป็นรางวัลร้อยละ23เนี่ยก็คือ 23% เนี่ยนะครับส่งเป็นรายได้แผ่นดินนะครับแล้วก็ 17% ก็เป็นค่าบริหารจัดการนะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะกองสลากได้เงินมาแล้วเงินไปไหนนะครับอันนี้ก็ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับตามมาตรา22นะครับกฎหมายฉบับนี้ดูทั้งฉบับแล้วเนี่ยเขาเอาผิดกับคนขายนะครับคนจำหน่ายนะครับข้อหาแรกก็คือ
มาตรา39คือขายสลากเกินราคานะครับปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็ห้ามขายสลากในสถานศึกษาส่วนมากจะไม่รู้เป็นนั่งอยู่ในมหาลัยนั่งอยู่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดนะตามมาตรา39ทับ1ขายในสถานศึกษาใช่เหมือนสุราเลยนะคะใช่ครับอันนี้ปรับไม่เกิน 10,000 เหมือนกันนะครับแล้วก็มาตรา39ทับ2เนี่ยห้ามขายสลากให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนะครับอันนี้ฉะนั้นใครอายุต่ำกว่า20ปีไปซื้อลอตเตอรี่นี่แม่ค้าต้องถามก่อนอายุเท่าไหร่เออนะฮะในทางปฏิบัติเนี่ยคงไม่ได้ถามนะครับใครซื้อก็ขายหมดใช่แต่กฎหมายระบุไว้แบบนี้ครับเนี่ยกฎหมายระบุไว้เอาผิดอยู่3มาตรานะครับเอาผิดกับคนขายนะครับก็คือขายเกินราคานะครับขายในสถานศึกษานะครับแล้วก็ขายให้กับคนต่ำกว่าอายุ20ปีใช่ครับอันนี้เหมือนกับเกณฑ์เดียวกับจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ป่ะคะใช่ครับใช่ครับก็คล้ายๆกันนะครับปัญหาณปัจจุบันนะครับที่ชาวบ้านที่อยากประกอบอาชีพนะครับก็อาจจะเคยมีข่าวร้องเรียนรัฐบาลมีการเดินขบวนว่าผู้ค้ารายย่อยเนี่ยต้องการที่อยากได้ในราคาจากกองสลากจะทำยังไงนะครับรัฐบาลก็เลยมีการแก้ไขเมื่อปี2558นะครับก็คือการที่ใครจะซื้อตรงนะครับในราคาต้นทุนเนี่ย70บาท40ตังค์เนี่ยนะครับเขามีวิธีการนะครับในช่วงปี58ได้เริ่มทำกันแล้วนะครับก็คือคุณสมบัติก่อนในเรื่องคุณสมบัตินะครับก็คือมันมี5ขั้นตอนแหละนะครับคุณสมบัติอันแรกคือคุณสมบัติเนี่ยคนที่จะเป็นซื้อตรงต่อเขาเนี่ยต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีสัญชาติไทยนะครับมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนเนี่ยก็คือลงทะเบียนก่อนที่หวยจะออกแหละนะครับสมมติว่าหวยออกวันที่16เนี่ยต้องทำต้นเดือนต้นเดือนนะครับจองคิวไว้นะครับจองคิวก็คือลงทะเบียนมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกคือลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับโดยเราเอาบัญชีของเราเนี่ยนะครับพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปที่เคาน์เตอร์บอกว่าจองซื้อสลากมาขายนะครับแล้วก็ลงทะเบียนอีกช่องทางนึงก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกองสลากกินแบ่งนะครับอันนี้ก็คือในการลงทะเบียนจองคิวจองโควต้านะครับโดยตรงนะครับโดยไม่ผ่านยี่ปั้วนะครับการรับบัตรนะครับทางธนาคารก็จะส่งบัตรส่งข้อมูลเนี่ยว่าทางกองสลากเขาอนุมัติแล้วเนี่ยนะครับธนาคารก็จะส่งไปให้โดยผ่านทางไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์ก็จะเอาสลากเนี่ยไปให้ถึงบ้านอันนี้ก็คือการซื้อตรงนะครับการแก้ปัญหาที่รัฐเคยถูกร้องเรียนว่ายี่ปั้วขายแพงเขาถึงมาขายแพงกับประชาชนทั่วไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการซื้อตรงนะครับปัจจุบันตลาดขายสลากนี่นะครับตลาดเขาเรียกว่าตลาดนัดนะครับแต่ก่อนเนี่ยกองสลากตั้งอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะแถวสี่แยกข้อครัวตลาดสี่แยกข้อครัวนะครับเวลาช่วงต้นเดือนนะครับเขาจะเริ่มขายตั้งแต่หลังวันที่7ไปแล้วถือว่าออกวันที่16เนี่ยวันที่7ก็จะมีแผงยาวเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าจากต่างจังหวัดก็จะมาสมัยก่อนการคมนาคมหรือการสื่อสารการซื้อขายมันไม่คล่องก็ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่เช้าเลยนะครับก็ไปเดินซื้อเหมือนตลาดสดยังไงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันนี้ย้ายไปที่สนามบินน้ำนะครับก็จะย้ายฐานตลาดไปที่สนามบินน้ำในช่วงต้นเดือนหรือหลังจากวันที่17 18ก็จะเริ่มขายแล้วนะครับเพื่อที่ออกงวดวันที่1นะครับถ้าตลาดต่างจังหวัดก็ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็จะมียี่ปั้วจากสนามบินน้ำหรือจากสี่แยกข้อครัวเนี่ยไปตั้งแผงขายนะครับเพราะว่าอาชีพการเลขขายสลากหรือลอตเตอรี่นี่นะครับส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านจังหวัดเลยยึดเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพเลยทำกันเรียกว่าทุกหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับอันนี้มีปัญหาเนี่ยเท่าที่หาข้อมูลนะครับที่เขาหาข้อมูลมาเนี่ยคนที่มาเดินขายเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะรับเกินราคามาทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเขารับมานะครับแล้วก็เขามาขาย75บาทนะครับเขาอาจจะได้คนที่กระทำความผิดอาจจะได้สัก2บาท3บาทอะไรประมาณนี้นะครับคนที่มาซื้อต่อมันหลายทอดหลายทอดนะครับพอมาตกกับผู้บริโภคปั๊บเนี่ยมันก็ต้องเกิน80บาทนะครับผู้บริโภคบอกบางคนก็เอาก็อยากได้เลขนี้100นึงก็เอา120ก็เอานะฮะมันอยู่ที่ผู้บริโภคด้วยใช่ค่ะครับตอนนี้เคยมีเรื่องอย่างนี้ว่าเอ๊ะจะทำยังไงที่จะขายสลากเนี่ยไม่ให้เกินราคาไม่เกินราคาครับรัฐบาลหรือมีคนเสนอว่าต่อไปเนี่ยเอาแบบเมืองนอกไหม
ตั้งตู้เลยเหมือนตู้ขายหยอดเหรียญสมมติว่าซื้อสลากกฎหมายเลขไปออกมา80บาทนะครับแต่อีกความเห็นของกลุ่มหนึ่งก็คือว่าแล้วคนที่เขามีอาชีพเล่ขายเขาจะไปทำมาหากินอะไรอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับข้อมูลที่ว่าแล้วถ้าสมมติว่ารัฐบาลขายตรงตั้งตู้เลยนะครับใครจะเอาหมายเลขไหนหยอดสะดวกกับคนซื้อใช่นะคะแต่อาชีพนี้จะหายไปอาชีพเลขขายจะหายไปก็อาจจะต้องนะฮะต้องค่อยๆนะฮะครับต้องบาลานซ์กันครับอันนี้มาดูความผิดนะครับตามที่เป็นข่าวนี่นะครับทางเจ้าที่ตำรวจตอนนี้ก็มีการออกหมายเรียกหมายจับนั่นแหละนะครับอันนี้ดูรูปการแล้วเนี่ยทำคนเดียวไหมฮะหรือว่ามันจะต้องมีขบวนการอะไรที่มันเกี่ยวข้องด้วยจากข้อมูลนะครับข้อมูลผู้เสียหายบางคนเนี่ยเขาบอกซื้อมาตั้งแต่ปี62ก็คือทำมาเป็นปีแล้วทำมาเป็นปีแล้วมันไม่มีปัญหานะครับหลังๆมาเนี่ยจำนวนคนต้องการหรือลูกค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับจาก60เป็น100เงี้ยอันนี้ไอ้ผู้ต้องหาหรือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยนะครับเขาอาจจะไปหาตลาดเนี่ยมาให้ไม่ทันก็คือมันวงจรมันช็อตวงจรมันช็อตไอ้ทางนี้ก็ไปขอเงินคืนคอันนี้ก็ไม่ให้คืนคมันถึงเป็นประเด็นนะครับอันนี้ก็คือมีการไปแจ้งความตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะครับก็ดูจริงๆก็ต้องย้อนไปดูว่าแล้วเงินเนี่ยมันถูกโอนเข้าบัญชีของนายทศพรหรือเปล่าจะเป็นบัญชีของทีมงานเขานะครับ 4-5 คนคนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนรับแจ้งเนี่ยต้องไปขอข้อมูลหรือว่าผู้เสียหาย1รายเนี่ยมาแจ้งว่าคุณชำระยังไง คุณชำระค่าลอตเตอรี่ยังไงโอนเข้าบัญชีขอดูที่บัญชีใครทางเจ้าหน้าที่หน่วยก็จะทำหนังสือไปตรวจสอบหมายเลขบัญชีจากธนาคารนะครับธนาคารก็จะบอกว่าเป็นบัญชีของนายกอไก่นายขอไข่พนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกนะครับนายกอไก่หรือนายเจ้าของบัญชีเนี่ยมาสอบปากคำว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างไรอันนี้ก็ต้องตามไปต่อเพราะว่าถ้าใช้หลายบัญชีครับอันนี้เขาใช้หลายบัญชีใช้หลายบัญชีใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองด้วยใช่ใช่คือการทำธุรกรรมต่างๆถ้าไม่ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปก็คือมันมีพิรุธแหละว่าทำไมส่วนมากคนเราก็ต้องการที่จะมียอดการเดินบัญชีเพื่อจะขอเครดิตอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้คือการเดินบัญชีธนาคารเนี่ยถ้ามีเขาก็มีหลักเกณฑ์ใช่ไหมคะว่ามีเงินถ้ามีเงินเข้ามาตั้งแต่กี่ครั้งขึ้นไปกี่ครั้งขึ้นไปเนี่ยนะธนาคารต้องแจ้งต้องส่งข้อมูลให้ปปง.ให้ปปง.นะครับก็คือด้วยจากว่าข้อมูลพวกนี้นะครับก็คือทางปปง.อาจจะสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากฟอกเงินหรือเปล่าฟอกเงินหรือเปล่าทำผิดอะไรมาใช่แต่นี้พวกนี้เขารู้กฎหมายนะคะครับเขาก็เลยกระจายบัญชีกระจายบัญชีให้กับบัญชีนายกนายขอไปนะครับถ้าสอบไปสอบมาไอ้กไอ้ขอก็อาจจะมาบอกว่าเขาจ้างนะครับเขาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ามีเงินโอนเข้าบัญชีแสนหนึ่งเขาจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้ถือว่ามีความผิดฐานสมคบคิดอะไรกันไหมคะต้องดำเนินคดีครับแม้ว่าจะเป็นข้อแก้ตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาได้ประโยชน์ไงเพราะทางนี้จะแบ่งเปอร์เซ็นต์บางคนอาจจะบอกไม่รู้ว่าบัญชีไปทำอะไรก็ถือว่าจ้างให้เปิดบัญชีครับเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่เกี่ยวอ๋ออันนี้คงต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลแหละส่วนมากเนี่ยร้อยเวรหรือพนักงานสอบสวนตำรวจก็จะต้องรวบทั้งหมดเจ้าของคนที่ให้ใช้บัญชีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องการช่อโกงเนี่ยมีเห็นอยู่บ่อยๆบางทีคนรู้จักกันนี่แหละใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันมีเงินมีทองเข้ามาเยอะๆมันก็อาจจะมีความโลภอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่สามารถที่จะบริหารเงินหมุนเงินให้ได้เหมือนการเล่นแชร์เหมือนกันครับอันนี้เขาก็ลักษณะครับคล้ายกันครับอันเนี้ยก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาไปมีการไปชักชวนโดยการโฆษณาไปเปิดเวทีหรือไปเปิดห้องชักชวนโมทิเวตนะครับบอกว่าทำอย่างนี้คล้ายๆกับชวนลงทุนคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่ถ้าเขาไปบอกว่าไปหาสมาชิกมานะ คุณจะได้ค่าหัวอย่างเงี้ยจะเข้าขายแชร์ลูกโซ่ทันทีอันนี้ก็ผิดกฎหมายผิดกฎหมายอีกฉบับนึงใช่ครับอันนี้ก็ต้องสอบให้ถึงว่าวิธีการชักชวนของเขาเนี่ยเขาชักชวนยังไงหรือว่าผู้เสียหายได้ข่าวว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้ทำแล้วรวยก็เลยไปทำกับเขาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถือว่าเขาชักชวนแต่เป็นการสมัครใจเข้าไปเองนะครับมันก็ต้องสอบให้มันแตกว่าพฤติการในการชักชวนหรือการเข้าไปองค์กรนี้นะครับองค์การนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนะคะเรื่องนี้ก็อยากที่จะให้ดูให้แน่ชัดนะคะเพราะว่าถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะต้องโอนเงินไปก่อนเนี่ยว่าจะเป็นซื้อสินค้าอะไรก็ตามเนี่ย
มันสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกเชิดเงินไปได้นะคะแล้วบางทีพอเป็นคดีความการตามตัวมันก็ใช้เวลาใช่นะคะบางทีมันไม่ได้จับตัวง่ายๆครับด้วยว่าการหนีไปของเขาเนี่ยเขามีเงินไงเขามีทุนในการหนีแล้วนี้เงินตั้งสี่ออกนอกประเทศใช่เงินในบัญชีอาจจะอยู่เขาสักร้อยล้านหรือ50ล้านเนี่ยโอ้หนีได้ไกลเลยนะครับอาจจะหนีออกนอกประเทศต่างประเทศเพื่อนบ้านเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะหนีได้นะครับอันนี้ต้องดูว่าปัจจุบันเนี่ยติดต่อกันได้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะมีพบเห็นนะคะสิ่งใดที่รู้สึกเอ๊ะแปลกๆพฤติกรรมของคนนี้หรือรายนี้มาขายสินค้าแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าหรือจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้สามารถที่จะแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบได้ไหมคะก็ได้ครับก็ถือว่าถ้ามันมีพิรุธนะครับเห็นคนแปลกหน้ามาในชุมชนก็ดีนะครับในหมู่บ้านก็ดีแล้วมาชักชวนลงทุนทำนู่นทำนี่บอกว่ารวยอย่างนั้นรวยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านะครับอาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ได้นะครับหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็สามารถแจ้งเบาะแสกับเจ้าที่ตำรวจท้องที่ได้ครับนะคะก็คุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยมีคำถามอย่างไรก็สอบถามเข้ามาได้นะคะในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติตามช่องทางต่างๆเนี่ยนะคะก็มีทั้งในส่วนของเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของสถานีด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคคุณดำพร้อมกับพุ่มกับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ